بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มามีโอกาสทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มาเจอกับท่านพี่น้องได้สลามนะครับได้เจอหน้าเจอตาได้ทักทายนะครับเห็นรอยยิ้มก็รู้สึกอิ่มเอมรู้สึกดีใจนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรประมาณเดือนกว่ารู้สึกคิดถึงนะรู้สึกคิดถึงเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของเรามันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเมื่อสักครู่นี้ท่านพี่น้องก็ได้ฟังนะครับเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสามีและกับภรรยาจากท่านอาจารย์ยาฟัตรุดพิทักษ์ก็ได้สาระสำคัญหลายๆอย่างนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้นะทั้งผู้ชายและกับผู้หญิงนั่นแหละการหึงนะเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาการหึงเอาจริงๆการหึงเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาการหึงภรรยาเนี่ยนะการหึงภรรยาสามีหึงภรรยาภรรยาหึงสามีท่านพี่น้องก็มีบ้างแต่ว่าให้แต่พองามนะเอาพอดีอย่าจนเกินไปแต่วันนี้คงหมดหึงแล้วมึงหมดยังหมดหึงไหมยังตามใดที่ความรักมันยังอยู่ในหัวใจของเรานะความหึงมันก็อยู่ในหัวใจของเราอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะอันนี้ก็ฝากท่านพี่น้องได้ขบคิดด้วยทีนี้อัลอิสติฆฟารูนะมันขออภัยโทษเดี๋ยววันนี้จะบอกให้กับท่านพี่น้องรู้ถึงความหมายของคำว่าอัลอิสติฆฟารอัลอิสติฆฟารจริงๆเราก็ปฏิบัติแล้วก็ทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็จะมาลงลึกถึงรายละเอียดของมันว่าทำไมเราถึงต้องอิสติกฟาร์ทำไมเราถึงต้องขออลุกโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราถึงต้องมานั่งขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดอภัยโทษในความผิดของเราถ้าพี่น้องรู้ป่ะทำไมเราถึงต้องขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใครรู้บ้างใครรู้บ้างทำไมเราถึงต้องขออิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าผมเองแล้วก็พวกเราที่เป็นมนุษย์น่ะมันหนีความเป็นคนไปไม่พ้นในเมื่อมนุษย์มันหนีความเป็นคนไปไม่พ้นมันก็ผิดทุกวันนั่นแหละทีนี้ถ้ามันเกิดว่ามันผิดทุกวันผิดทุกวันแล้วเราไม่อิสติกฟาร์เราไม่ขออลุกโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดมันก็เยอะไหมเยอะไปทีละวันละวันฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องใส่เสื้อตัวเดียวใส่อยู่นั่นแหละวันนี้ก็ใส่พรุ่งนี้ก็ใส่มะรืนมะเรื่องนี่ก็ใส่ไปเรื่อยแล้วไม่ซักเลยสกปรกไหมฉันใดก็ฉันนั้นหัวใจของเราก็เหมือนกันถ้าหัวใจของเราทำความผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่อิสติกฟาร์ไม่ขออลุโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนะในหัวข้อที่เราจะคุยเนี่ยอย่างสม่ำเสมอหัวใจของเรามันก็จากสีขาวมันก็จะกลายสีดำไปในที่สุดนะท่านพี่น้องลองยกตัวอย่างแล้วกันท่านพี่น้องจะได้เห็นภาพชัดสมมติอันนี้มันเป็นแก้วอยู่แก้วนึงนะท่านพี่น้องเอาน้ำเนี่ยปกติเอาน้ำไปสมมติอันนี้แก้วใสนะนี่มันไม่ใสมันไม่เห็นน้ำแก้วใสอยู่หนึ่งแก้วท่านพี่น้องหยดอะไรลงไปหยดสีดำเอาแค่ไม่ต้องเยอะนะเอาข้อวันละหยดพอทีละนิดไปทำความผิดมาเปียกไปก็เหมือนหยดอะไรหยดน้ำหมึกสีดำลงไปในแก้วของเราจากที่มันใสนะหยดไปทุกวันละหยดจนกระทั่งอะไรถ้าเราไม่อิสติกฟาร์หรือเราไม่ทำความสะอาดแก้วของเราเลยเราไม่ทำความสะอาดน้ำของเราเลยเป็นไงดำไปในที่สุดฉันใดกับฉันนั้นหัวใจของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวใจของเราจะสะอาดด้วยการอิสติกฟาร์การอิสติกฟาร์
การขออัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะออกไปจากเราไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมุสลิมคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ขออัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลคนนั้นจะได้รับโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเร็วคำว่าอิสติกฟาร์ภาษาอาหรับแปลว่าการปกปิดการปกป้องนะอิสติกฟาร์แปลว่าการปกปิดการปกป้องจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลอิสติกฟาร เดี๋ยวมาดูคุณค่าของมันคุณค่าของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอคุณค่าของมันมีอะไรบรรดานักวิชาการก็ได้ประมวลแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้กับท่านพี่น้องฟังโดยคร่าวๆแล้วกัน1คุณค่าของมันเนี่ยเค้าเรียกกีมาตุลอิสติกฟาร์ก็คือคุณค่าของการอิสติกฟาร์ขออัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครมีตัวนี้เนี่ยแสดงว่าในตัวของเรามีอัตลักษณ์มีคุณลักษณะมีสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำว่าอัลอิสติกฟารุอะลามะตุตตักวาใครก็แล้วแต่ที่มีคำว่าอิสติกฟาร์อยู่ในตัวของเราวันวันหนึ่งชอบในการที่จะอิสติกฟาร์ชอบในการที่จะขออัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราชอบแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเวลาใดก็แล้วแต่ก่อนละหมาดเราก็ขอในสุญูดเราก็ขอหลังละหมาดเราก็ขอในเวลาใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะต้องขออิสติกฟาร์เราขอนั่นแหละแสดงว่าหัวใจของเรานั้นมีอัตลักษณ์มีสัญลักษณ์มีคุณลักษณะของผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เรามาเช็คดูในตัวเรามีไหมมีไหมเนี่ยมีต้องมีสิต้องมีสิเพราะเราเป็นบุคคลที่อะไรยำเกรงถ้าเราเป็นบุคคลที่ยำเกรงเราต้องมีตัวนี้อยู่ในหัวใจของเราเพราะนั้นบรรดานักวิชาการถึงได้บอกกับเราว่าอัลอิสติกฟารุอะลามะตุตตักวาเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าพี่น้องก็ไปดูในอัลกุรอานมีเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้วัสตัฆฟิรูอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมเยอะมากเลยในอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรพวกสุญญาทั้งหลายจงขออภัยโทษนะจงขออภัยโทษนะพวกสุญญาทั้งหลายขอก่อนอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษและเป็นผู้ที่ซึ่งเมตตามีความเมตตากรุณาปราณีทีนี้ทำไมเราถึงต้องขอทำไมเราถึงต้องขออิสติกฟาร์มนุษย์ทุกคนมีความผิดทุกวันท่านพี่น้องว่าจริงไม่จริงอัลลอฮ์วันนี้ท่านพี่น้องบางคนนั่งรถมาบางคนเดินมาบางคนนั่งรถเมย์มาสารพัดสารพันเลยที่เราจะผิดนะไอ้เล็กๆน้อยๆนะเอาที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะหนึ่งในเรื่องของสายตาเราไปเจออะไรจะไปเจอผู้หญิงเดินข้ามถนนนุ่งสั้นไม่ใช่นุ่งขาวห่มขาวนะนุ่งสั้นเดินข้ามถนนมองไหมมองบาปไหมบาปแล้วทำไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เวลาเรานั่งรถมาเราได้ยินเสียงอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังเสียงเพลงเลยนะทุกคันเลยถามว่าเราจะไปบอกให้มันปิดได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะทุกคันเลยตอนเนี้ยรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรรถหาเสียงเปิดทุกคันเปิดทุกคันเราฟังไหมฟังไหมบาปไหมมีทำนองเสียงชัยฏอนเพียบเลยบาปไหมบาปที่มันเป็นซอกเอ็ดทั้งหมดนะทั้งหูเอ่ยทั้งตาของเราเอ่ยนะเราเห็นหมดเลยเราผิดหมดเลยแต่เวลาที่เราผิดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอะถ้าเรามีเครื่องหมายของความเป็นผู้ที่ยำเกรงเราจะพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลกเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดได้ติดปากนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮิท่านพี่น้องต้องพูดคำนี้ให้ติดปากเอาไว้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮิเนี่ยพูดให้อยู่ตลอดส่วนมากที่เราจะพูดไงพูดตอนไหนเราจะพูดกันก็ต่อเมื่ออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หลังละหมาดแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าในเวลาอื่นๆด้วยถ้าเรามีแบบนี้ด้วยก็แสดงว่าอะไร
เรามีเครื่องหมายความเป็นมุตตะกีนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นเป็นอะไรเป็นคุณค่าของการอิสติกฟาร์หนึ่งในนั้นคืออะไรเป็นการบอกว่าเราเป็นผู้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีอะไรมีสัญลักษณ์มีคุณลักษณะของความยำเกรงอยู่ในตัวของเรา2ทำไมเราถึงต้องอิสติกฟาร์อยู่สม่ำเสมอทำไมต้องขออลูกาโทษต่ออัลเลาะห์อยู่สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันละเมื่อวานก็ขออัสตักฟิรุลลอฮ์มาวันนี้ขออีกละเวลาซุบฮ์เนี่ยหลังจากละหมาดเราก็อัสตักฟิรุลลอฮ์เวลาตอนบ่ายเดี๋ยวเราจะละหมาดหลังละหมาดอัสการบทรำลึกหลังจากละหมาดเราก็ต้องพูดกันอีกละที่เราต้องขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการอิสติกฟาร์เป็นเครื่องหมายของการปกป้องการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบทันทีทันควันอ่ะพี่น้องดูนะทุกวันนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตสบายดีไหมตอนนี้สบายดีสุขภาพเป็นไงก็มีบ้างปวดไข้ปวดหัวมีบ้างนะริสกีเป็นไงอัลลอฮฺให้อดไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺให้กินอิ่มท่านพี่น้องดูสิมานั่งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาท่านพี่น้องหลังจากเลิกนี้ก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องก็มีอะไรมีชากาแฟมีขนมปังขนมสารพัดจะขนมเลยที่อัลลอฮ์ประทานให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยแต่พี่น้องเวลาที่เราขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปกป้องการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยถึงตัวเราแต่พี่น้องรู้ป่ะบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมเห็นคนอื่นเขาโดนภัยบลอเยอะแยะมากมายโดนรถชนโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นเราไม่โดนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมออยู่ตลอดเลยอัลเลาะห์ถึงเมตตาผู้ที่อะไรผู้ที่ขออัลุกะโทษขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาการลงโทษเป็นไงประวิงจากที่ว่าเราจะโดนวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขออัลุกะโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เอาวันนี้แต่ในเมื่อเราขออัลุกะโทษอัลเลาะห์ประวิงจากวันนี้เป็นวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปดีมั้ยเนี่ยดีมาดูอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกกับเราในอัลกุรอานว่ามาคานัลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมวะมาคานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนดูนะพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกกับเราอย่างนี้และอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่มีเจ้าอยู่อัตบีน้องดูนะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนไปดูประวัติศาสตร์นิดนึงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญชวนเรียกร้องดะวะให้ประชาชนที่อยู่ในสมัยของท่านนะให้อยู่ในหลักทางตรงของอัลอิสลามนบีอยู่ด้วยนบีอยู่ด้วยนะท่านพี่น้องนบีเนี่ยไม่ได้ขอดุอาให้กับท่านคนเดียวนะแต่นบีขอให้ใครด้วยขอให้กับพวกเราด้วยขอให้พวกเราด้วยเพราะฉะนั้นคำขอดุอาของขอดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตรงนั้นนบีอยู่ด้วยนบีปลอดภัยคนที่เป็นอัครสาวกของนบีเป็นไงปลอดภัยด้วยอ้าวแล้วเราไม่ได้อยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้อานิสงส์ตรงนั้นด้วยป่ะคำตอบคือได้แล้วเราไม่ได้ได้แค่เฉพาะวันนี้นะเราจะได้สิทธินั้นจนกระทั่งถึงนู่นวันกิยามัตนั่นคือสิทธิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์บอกว่าและอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่มีในขณะที่นะมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ระหว่างพวกเขาและอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษพวกเขาในขณะที่พวกเขาได้รับได้มีการขออิสติกฟาร์นี่ท่านพี่น้องดูนะเราขออิสติกฟาร์อยู่ทั้งวันอัลลอฮ์เมตตาเราจากอะไรจากที่หนักก็กลายมาเป็นเบาเพราะว่าเราขออลุกะโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญของคำว่าอิสติกฟาร์ยังเห็นแล้วนะเห็นแล้วก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้บรรดาซอฮาบะห์บางส่วนทีนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเยอะซอฮาบะห์นะหลายท่านเลยนะหลายท่านเลยบางส่วนพูดว่านะสาเหตุที่มนุษย์เราเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษอาซาบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์บางส่วนของบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามีอยู่สองอย่างหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในช่วงนั้นนบีอยู่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเป็นไงปลอดภัยด้วย
แต่ที่นี่เราไม่ได้อยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้การอิสติกฟาร์เราได้อานิสงส์เพราะนบีเคยขออะไรไว้ให้นบีเนี่ยโดยความเป็นห่วงท่านพี่น้องเล่านิดนึงมีอยู่ครั้งนึงในช่วงปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเค้าเรียกปีแห่งโศกนาฏกรรมปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่บ้านเราตอนนี้กำลังจะเริ่มละวันไหนนะเดือนรอญับอ่ะจริงๆมันเป็นมุอ์จิซาตนะเราลืมกันเหรออิสรอมิรอญเนี่ยหลายมัสยิดเตรียมละเตรียมล้างมัสยิดละเตรียมล้างมัสยิดเตรียมทาสีเตรียมนู่นนี่นั่นจะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอะไรจะมีการจัดละมงละหมาดหรือจะเตรียมอะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้เราจะไม่โฟกัสไปถึงเรื่องนี้คืออิสรอมิรอญเนี่ยเป็นอะไรเป็นมุอ์จิซาตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสรอคืออะไรการเดินทางจากมัสยิดฮารอมถึงมัสยิดอักซอจากอักซอไปไหนขึ้นฟากฟ้าไปรับอะไรไปรับอะไรรับบทบัญญัติคือเรื่องละหมาดทีนี้ในปีนั้นเนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเรียกว่าปีโศกนาฏกรรมเนี่ยเพราะว่านบีเสียใจถึง2เรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นคือพระนางคอดียะห์ซึ่งเป็นสุธีรักของท่านเสียชีวิตเคว้งไหมจะมีน้องว่าเคว้งไหมเวลานบีสูญเสียภรรยาของท่านเพราะพระนางคอดียะห์เป็นที่รู้อยู่รวยไหมรวยคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องที่เป็นอะไรนะทรัพย์สินเงินทองกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยช่วยเหลือเวลามีเรื่องอะไรนบีไปหาพระนางคอดียะห์เลยพระนางคอดียะห์ภรรยาของท่านนบีเข้าใจไหมเข้าใจคอยปลอบประโลมคอยอะไรคอยให้กำลังใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นพนางคอดียะห์เสียคนนึกว่าจะหมดแล้วอัลลอฮ์เอาใครไปอีกคนนึงอัลลอฮ์ลุงไปอีกคนนึงลุงอีกคนก็คืออบูตอลิบเป็นที่ทราบว่าอยู่ลุงนบีเป็นมุสลิมป่ะไม่เป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็จริงอยู่แต่อบูตอลิบเนี่ยคือคนเป็นคนที่อะไรปกป้องรักษากันไอ้พวกที่อะไรนะยะฮะยะเฮที่จะมาทำลายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียบเลยในรอบตัวนบีเนี่ยใครจะทำอะไรทำได้นะอย่ามาทำลายอย่ามาทำร้ายหลานของฉันนี่นะอบูตอลิบประกาศอย่างนี้เลยปีนั้นเสียชีวิตไป2คนที่ช่วยเหลือในเรื่องเงินคนที่คอยปกป้องก็อะไรเสียชีวิตไปนบีเสียใจไหมเสียใจและหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียใจเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินออกจากนครมักกะห์ไปที่เมืองตออิฟไปที่เมืองตออิฟไปหาเจ้าเมืองเพื่อที่จะไปเอานำอิสลามสารอิสลามไปบอกพวกเขาก็หวังว่าเจ้าเมืองเนี่ยพูดถึงถ้าเจ้าเมืองเห็นด้วยเนี่ยเป็นไงถ้าเจ้าเมืองเห็นดีเห็นงามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะได้อะไรมีคนคอยปกปักมีคนคอยรักษาคุ้มครองอะไรตะนู่นนี่นั่นสรุปว่าละได้ไหมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เนี่ยแถมว่าไม่ได้การคุ้มครองกระเป๋าโดนอะไรโดนต่อต้านโดนเหยียดหยามสารพัดสารพันเลยนะถึงขนาดอะไรถึงขนาดว่าถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาไลกะห์เนี่ยนะมาบอกนบีถ้าจะขอดุอาหรืออยากจะทำลายไอ้ภูเขาตออิฟเนี่ยนะไอ้กลุ่มชนกลุ่มนี้นะให้พินาศวอดวายเนี่ยบอกฉันนะดูคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีขอไหมนบีไม่ขอการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบกับกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองตออิฟในระหว่างเขาทั้งสองนะถ้าอัลเลาะห์จะทำให้ภูเขาทั้งสองลูกมาชนกันทำได้ไหมและให้คนที่อยู่ในไอ้นะที่อยู่ในเมืองตออิฟนะพินาศวอดวายทำได้ไหมทำได้แต่นบีขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะให้เมตตาพวกเขาเขาไม่รู้เขาเป็นกลุ่มชนที่อะไรไม่รู้รอดมานะรอดมาด้วยการอะไรขอดุอาขอรัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ารอดไหมนบีอยู่ตราบใดที่นบีอยู่อัลลอฮ์ให้สิทธิก็คือการอะไรการขอดุอาของท่านนบีจนทำให้กลุ่มชนนั้นเป็นกลุ่มชนที่รอดปลอดภัยด้วยกับการขอดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เหตุการณ์นี้ที่เล่าให้กับท่านพี่น้องฟังเนี่ยอิสรออัลมิรอญเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดเดือนไหนไม่ได้สำคัญนะจริงๆบรรดานักวิชาการบอกมีหลายเดือนมันก็บอกระยับเชาวันเอาว่าระบีอุลเอาวันหรือซุลกอได้อะไรก็ว่ากันไปมันจะเกิดเดือนไหนก็แล้วแต่แต่มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นมุอ์จิซาที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีคนไหนได้นะ
ม่เคยมีนบีคนไหนได้นะส่วนท่านพี่น้องอยากจะรู้รายละเอียดมันมีอะไรอิสรออวัลมิรอจท่านพี่น้องก็ไปเปิดดูไปเปิดดูรายละเอียดของมันเป็นยังไงทีนี้กำลังจะชี้ให้กับท่านพี่น้องได้เห็นว่าถ้านบีไม่ขอดุอาให้กับกลุ่มชนหนึ่งใดก็แล้วแต่เราเนี่ยได้อนานิสงส์ด้วยนะนบีเป็นบุคคลที่อะไรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้กับเราท่านพี่น้องดูสิขอดุอาให้กับเราในช่วงอะไรนะอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีบุกูรินา นบีขอนะขอมาพันกับ400กว่าปีแล้วขอให้ความจำเริญขอให้อะไรขอให้ความจำเริญทรงประทานมาให้กับประชาชาติของเราของฉันในช่วงไหนในช่วงเช้าและความจำเริญในช่วงเช้าของเราเนี่ยนบีขอมาตั้ง1,400กว่าปีแล้วอัลลอฮ์ก็รับด้วยดุอานบีนะแต่ถามว่าเราทำในช่วงเช้าเป็นบารอกัตป่ะถ้าพี่น้องดูมุสลิมเราเวลาจะทำธุรกิจอะไรทั้งๆที่บารอกัตมันเกิดช่วงมันเกิดในช่วงของเช้าตรู่มุสลิมเราเป็นไงอัลลอฮ์กว่าจะเปิดร้านกว่าจะนู่นนี่นั่นรอไป 3-4 โมงแล้วแต่ดูเจ๊กสิเจ๊กที่อยู่ข้างสุเราเนี่ยนะที่อยู่ข้างสุเราที่อาศัยอยู่ข้างมัสยิดนะเออดีว่ะมัสยิดลือเนี่ยดีนะอาซานปลุกอ้วกตื่นขึ้นมาเปิดร้านเจ๊กนะทั้งที่นบีขอนะให้ขอให้มีความจำเริญความสิริมงคลในช่วงของเช้านบีขอไว้ให้แล้วเราเพียงแค่ว่าทำอย่างเดียวนั่นแหละนะทำกันไหมล่ะก็ทำกันบ้างวันไหนขยันก็เอาสักนิดนึงถามว่าพรุ่งนี้ไม่มีกินวันนี้ก็ตื่นให้ไวหน่อยประมาณนั้นนะอ่ะทีนี้ข้อต่อมา2ข้อแล้วนะข้อที่3ที่เขาเรียกอะไรนะคุณค่าของอิสติกฟารอัลอิสติกฟารคืออะไรเป็นสาเหตุของการบรรเทาความลำบากและก็เพิ่มปัจจัยยังชีพให้กับเราแต่พี่น้องเมื่อกี้เกินหัวให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าที่เรามีกินมีใช้ที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกวันเนี่ยมีโอกาสมีพละกำลังเดินมาเรียนหนังสือเดินมาเรียนอัลกุรอานเดินมาอ่านอัลกุรอานกับอาจารย์อามีนเดินมาฟังบรรยายจัญญฟัตจนกระทั่งมาอยู่ถึงเราตอนเนี้ยอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราอัลลอฮ์บรรเทาความลำบากให้กับเรานะถ้าวันนี้เราไม่อิสติกฟาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลำบากมันจะมาหาเรานะแบบโอ้โหทวีคูณเลยทวีคูณเลยถ้าวันนี้เราไม่นึกถึงอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราไม่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มความลำบากให้กับเราเอาไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่อยากได้ใช่ไหมก็ทำไงก็ทำตัวเราให้มันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำตัวเราอย่าห่างเหินกับอัลลอฮ์ทำตัวเราให้รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดทำตัวเราให้มีการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะลดความลำบากให้กับตัวเราและในขณะเดียวกันวะซิยาดะตุรริซกแล้วก็จะเพิ่มพูนอะไรให้ปัจจัยยังชีพให้กับเราเพิ่มปัจจัยยังชีพให้กับเรานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานในซูเราะฮูดอายะห์ที่3วะอินิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิลัยฮ์นะอัลลอฮฺบอกกับเราและพวกสุเจ้าทั้งหลายจงอภัยโทษจงขออภัยโทษนะพวกสุเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษนะต่ออัลลอฮ์นะและก็อะไรอีกซุมมะตูบูอิลัยฮ์และหลังจากนั้นก็อะไรมีอะไรที่ทำผิดพลาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงเตาบัตกับเนื้อกับตัวซะอะไรที่เราทำไปแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้เรากลับมาทำอีกเนี่ยอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องไม่ต้องไปอะไรหรอกเราจะทำความผิดมากี่ครั้งกี่คราวก็แล้วแต่ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์จะกี่ร้อยกี่พันครั้งนะอัลลอฮ์สามารถยกโทษให้กับเราหมดเลยนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นคนล่ะอย่าสมมติผมทำผิดกับท่านพี่น้องหนึ่งครั้งอะเป็นไงไม่ต้องมาแล้วเดือนหน้ามึงไม่ต้องโผล่มาแล้วนะอย่างนี้เลยเอาจริงๆเวลาเราทำความผิดเนี่ยกับคนคนหนึ่งอะท่านพี่น้องดูนะอันนั้นคือข้อแตกต่างเราทำดีมาตั้งนานแล้วเป็นสิบปีแล้วเรามาทำพลาดครั้งเดียวกับคนหนึ่งผิดใจกันครั้งเดียวเป็นไงยาวเลยตอนนี้เลยมึงยาวเลยไม่คุยมาอะไรแต่ถ้าอะไร ขนาดเราอยู่ในสถานะเดียวกันนะคนกับคนนะเรายังไม่ให้อภัยกันเลยแต่นี่เราอยู่ในสถานะเราเนี่ยเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นพระเจ้าพระผู้อภิบาลของเราสามารถที่จะอภัยโทษให้กับเราไ
ให้กับเราได้ไม่ว่าเราจะทำมาความผิดขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะความผิดของคนแต่ละคนนะท่านพี่น้องดูนะบางทีเราทำความผิดในเรื่องเดิมๆอ่ะกี่ครั้งเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยการพูดไม่ดีการพูดไม่ดีกับคนกับพี่น้องมุสลิมเราหรือจะกับใครก็แล้วแต่เราทำไม่รู้กี่หนไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่คราวใช่ไหมเราทำแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้ตัวเดียวคำว่าอิสติกฟาร์ตัวเดียวเนี่ยนะทำอยู่ตลอดสม่ำเสมอตลอดเวลาทำอะไรผิดไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮ์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเพิ่มพูนริสกีให้ลดความลำบากให้กับเรานั่นคือความอะไรนั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะตูบูอิไลฮ์ยุมัตติอะกุมมะตาอันฮะซะนันอิลาอัจลิมมุซัมมาวะยุติกุลลัชวะยุติกุลลาซีฟะฎลินฟะฎลุอัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในซูเราะห์ฮูดอายะห์ที่3อัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราถ้าวันนี้เราทำผิดอิสติกฟารถ้าวันนี้เราทำผิดเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียแล้วพระองค์จะทรงประทานยูมัตติอะกุมมะตาอันฮะซะนะจะทรงประทานเครื่องปัจจัยยังชีพที่เป็นอะไรการเป็นอยู่ที่ดีและก็สวยงามให้กับเรายืดต่อไปอีกอิลาอัจลิมมุซัมมาจนกระทั่งถึงเวลาที่อัลลอฮ์ตักดีรกำหนดไว้ละกำหนดมาไว้ว่าความสะดวกสบายของแกสิ้นสุดแค่นี้นะนั่นแหละถึงได้จบก็คืออะไรวันชีวิตของเรามาถึงและจะประทานความประเสริฐให้กับผู้ที่สมควรที่จะได้รับนั้นอัลลอฮ์จะประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอให้มีอะไรให้รู้คุณขอให้ทำผิดแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมันผิดกับใครถ้าผิดกับอัลลอฮ์เอาไปบอกกับอัลลอฮ์ถ้าผิดกับมนุษย์ไปบอกใครไปบอกกับมนุษย์คนนั้นแหละถ้าเราผิดกับนายกนะเราเคยไปทำอะไรกับเขาไปเคยซอลิมอะไรทำอะไรไปบอกกับนายกเขาไปบอกกันในกอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบอกมาแล้วเสร็จเรียบร้อยบอกวันที่แล้วนะมาวันอาทิตย์ที่แล้วนะฉันเคยล่วงเกินท่านนะพูดล่วงเกินท่านนะแบบนี้แบบนี้เอาไปบอกเขาให้รู้ตัวถ้าเขายกโทษให้กับเราอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์บอกไหมแต่บางทีบางคนมันก็แหมคนนะบางทีวันอีดนะวันอีดอะบางทีวันอีดอะคนก็เดินมาขอมาอับเรานะขอฮาลาลนะอาจารย์ขอมาอัพด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้ผมก็เดินไปหาผมก็ขอมาอัพด้วยเช่นกันอาจารย์มีเรื่องอะไรกับผมปะเนี่ยคือนึกได้คุณจะให้กูบอกเลยจะเป็นนึกอะไรล่ะตกลงอาจารย์จะมาอัพผมเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรในใจกับผมเราก็พูดกันแบบเขาเรียกพูดนะมาอัพด้วยนะมีอะไรล่วงเกินเราก็บอกมีอะไรล่วงเกินเวลาเราไปบอกว่ามีอะไรล่วงเกินบอกมาสิ่งที่อาจารย์ล่วงเกินเรื่องอะไรมีอย่างงี้มีมั้ยมีจริงๆมีอย่างงี้จับดีถูคนนี้ขอมาอัพก็ขอมาอัพเลยยังจะมาถามเรื่องที่เราจะขอมาอัพอีกเวลาที่เราอิสติกฟาร์เป็นสาเหตุของการบรรเทาความลำบากนะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มพูนริซกีให้กับเราทีนี้ต่อเวลาที่เราอิสติกฟาร์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องดูนะบรรดานบีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนบีนูห์นบีท่านก่อนๆนบีมูซานบีอิบรอฮีมเอายกตัวอย่างนบีฮูดยกตัวอย่างนบีนูห์ละกันอัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์นูห์นะในซูเราะห์นูห์อายะห์ที่15ฟะกุลตุสตัฆฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกัฟฟารานะหมายถึงว่านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามจะกล่าวแก่พวกเขาว่าจะขออภัยโทษจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะแท้ที่จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นยังไงอินนะฮูกานะกอฟฟารเป็นผู้ที่ทรงรับการอภัยโทษขอเพียงอย่างเดียวนะขอแค่อย่างเดียวไปทำผิดอะไรนะไปบอกอัลลอฮ์เลยนะไปบอกอัลลอฮ์เลยยอมรับสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเวลาเราอิสติกฟาร์ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นยังไงนบีนูห์นะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรารอนะและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงให้ประทานฝนที่ชุกเลยฝนที่มีประโยชน์นะ
ถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าฝนมีประโยชน์ไหมฝนที่มีประโยชน์คือฝนที่ตกลงมาแล้วได้ประโยชน์จากฝนฝนตกลงมาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะฝนตกลงมาถ้าตกลงมาแล้วก็อะไรทำให้ต้นไม้ผืนแผ่นดินชุ่มชื่นนะงอกเงยออกผลหมากรากไม้เยอะแยะมากมายนะก็เรียกฝนรอมาแต่ถ้าเป็นฝนที่อะไรแต่ฝนที่ตกลงมาแล้วกลายฝนเป็นฝนตกที่อาซาบอ่ะตกลงมาเป็นไงอ่ะตกลงมาถ้าพี่น้องตกมาเหมือนกันลงมาจากฟากฟ้าเหมือนกันแต่เอาอะไรจากน้ำฝนนั่นไม่ได้เลยเห็นไหมล่ะเวลาอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเนี่ยฝนบลอเนี่ยก็เดี๋ยวฝนบลอเราไม่ใช่เราไม่เข้าใจฝนบลอก็ตกมาเยอะจนเกินไปจนทำให้แผ่นดินน้ำท่วมนั่นแหละฝนไม่มีประโยชน์ฝนไม่มีประโยชน์เวลาตกมาบนภูเขาเสร็จเรียบร้อยถ้าตกแบบพอดีตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้มันก็จะซึมซับเอาน้ำไว้ในภูเขาใช่ไหมมันก็จะไหลมาหาเราทีละน้อยทีละน้อยเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นฝนที่ลงทั่วเป็นไงตกมาอย่างเยอะเลยสักพักหนึ่งเป็นไงโครมเดียวไหลลงมาเลยทั้งหมดแล้วทั้งต้นไม้ทั้งคนทั้งบ้านมีไหมก่อนหน้านี้ดินสไลด์อ่ะนั่นแหละฝนเขาเรียกฝนอะไรตกลงมาแล้วก็หายนะนะนะทีนี้อัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่าถ้าเราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มส่งฝนให้ที่มีประโยชน์ที่ชุกอะไรก็ตกชุกและมีประโยชน์อัลลอฮ์จะส่งฝนมาให้วะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีนวะจะจัลละกุมจันนาติวะจะจัลละกุมอันฮารอและจะก็เวลาให้ฝนลงมาแล้วเป็นไงผลหมากรากไม้ต้นไม้ชุ่มชื่นออกมาใช่ไหมเดี๋ยวจะมีแล้วเนี่ยเนี่ยประมาณหน้าร้อนเนี่ยเขาเรียกฝนหน้าอะไรนะเขาเรียกฝนชะดอกดอกอะไรฝนชะช่อดอกอะไรนะเขาเรียกนะช่อมะม่วงจะมีเดี๋ยวจะมีละเพราะตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงอะไรจะเข้าฤดูเขาเรียกฤดูร้อนแล้วก็จะมีฝนฤดูร้อนเขาเรียกฝนอะไรชะช่อดอกมะม่วงนะแล้วเวลาที่อัลลอฮ์ให้ประทานฝนลงมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัลลอฮ์ก็จะทรงอะไรให้ประทานริสกีที่เป็นทรัพย์สินเวลาฝนตกลงมาเสร็จเรียบร้อยบางคนที่เป็นสวนมะม่วงเป็นไงให้น้ำมางอกเงยฝนต้นไม้ได้ความชุ่มฉ่ำช่อออกมาลูกออกมาเต็มเลยผลหมากรากไม้ออกมาเต็มเวลาออกมาเยอะเสร็จเรียบร้อยก็ได้ริสกีเอาไปขายได้เป็นเงินมาจุนเจือในครอบครัวนั่นอัลลอฮ์วางให้เป็นนะเป็นสเต็ปเลยเวลามีริสกีปัจจัยยังชีพเป็นไงอัลลอฮ์ก็ให้ลูกหลานมาอยู่เคียงข้างเราไหมลูกหลานอัลลอฮ์เพิ่มพูนลูกหลานให้กับเราอีกที่เป็นเด็กดีที่เป็นคนดีทำให้เรานั้นเป็นการรื่นรมในอยู่รื่นเขาเรียกรื่นตาในครอบครัวของเรานั่นผลพวงมาจากอะไรผลพวงมาจากการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แค่นั้นพอยังไม่ได้ให้เราคนเดียวนะให้ไม่รู้กี่คนนะวะยะจัลละกุมญันนาตแล้วก็ทำให้มีสวนละหมากรากไม้เพียบไปหมดเลยในดุนยาน่ะท่านพี่น้องเอาดูกี่ภาคของเราท่านพี่น้องเราน่ะเป็นประเทศที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตามากนะอยากจะกินอะไรเอาท่านพี่น้องลองดูสิประเทศไหนที่มีผลละหมากรากไม้กินเยอะเหมือนกับประเทศไทยเราไม่มีนะมาเลอินโดอินโดท่านพี่น้องลองไปดูเถอะบ้านเราเนี่ยแล้วเป็นผลไม้ที่หลายชนิดอร่อยที่สุดนะเป็นผลไม้เดี๋ยวอัลลอฮ์เอาอะไรมาให้เอาสวนนะดูท่านพี่น้องตามหน้าแต่ละหน้าเอาหน้านี้ไปจันทบุรีหน้านู้นลงใต้เอาทั้งลงก่อนตั้งแต่เหนือยันใต้มีผลไม้หมดเลยมีผลไม้หมดเลยให้สวนละหมากรากไม้ขึ้นเอาไว้ยะจัลละกุมอันฮารอเอาแล้วท่านพี่น้องดูในบ้านเราบ้านเอาบ้านเมืองไทยของเรามีกี่อันฮารอมีกี่แม่น้ำโอ้โหเพียบเลยนั่นอัลลอฮ์ให้นะนั่นอัลลอฮ์ให้และถามว่าบุคคลที่อัลลอฮ์ให้มันรู้จักอัลลอฮ์มั้ย70กว่าล้านคนน่ะรู้จักอัลลอฮ์ประมาณ10ล้านคนนึงไอ้เหลืออีก60ล้านคนไม่รู้จักว่าใครเป็นผู้ให้แต่อัลลอฮ์ยังให้มั้ยยังให้นั่นคือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในซูเราะห์นัวเนี่ยนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเราต้องอะไรเราต้องอิสติกฟาร์ขนาดนบีนัวอะลัยฮิสสลามนบียังขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอย่างนึงตอนที่ท่านนบีอะไรนะอยู่ในป่าอยู่ในท้องป่าเอาเนี่ยเอามีหลายรายงานแล้วเอามีเมียนบีนะนบียูนุสตอนอยู่ในท้องป่านะท่านพี่น้องรู้ป่ะนบีทำอะไรตอนอยู่ในท้องป่าเออนบีนู่นในอิสติกฟาร์นะตอนอยู่ในท้องป่านะ
ถ้าเป็นเราล่ะเอาเป็นเราก่อนถ้าเราอยู่ในช่วงภาวะที่มันวิกฤตสุดๆเลยอย่างสมมุติไปอยู่หลงป่าไปอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยเราทำไงจะตายไม่เนี่ยเราอัลลอฮ์กูจะรอดไหมวะแต่ถามว่าผู้ที่จะทำให้รอดคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องดูนบียูนุสเป็นตัวอย่างอยู่ในท้องป่านะอยู่ในท้องป่าอะไรท้องป่าวานอากาศมีไหมแต่อัลลอฮ์ก็ให้นบีนะนบียูนุสอยู่ในท้องป่านบีเนี่ยตัสบีห์นะนบียูนุสของเราเนี่ยอยู่ในท้องป่านะยังมีกระจิตกระใจตัสบีห์นะสรรเสริญอัลลอฮ์นะยังมีกระจิตกระใจอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีนะรอดไหมรอดด้วยการด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ไอปลาตัวนั้นเป็นไงว่ายเข้าฝั่งแล้วก็ไปคายนบียูนุสออกมาถามว่าที่นบียูนุสรอดจากวิกฤตตรงนั้นเป็นเพราะอิสติกฟาร์และก็ตัสบีห์สะดุดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นคือยังไงข้อดีไหมดีไหมเวลาเราไปเจออยู่ในช่วงที่วิกฤตสุดๆทำไงอ่ะอิสติกฟาร์สะดุดีรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราฟะซกูรูนีอัซกุรุกุมวัชกูรูลีวะลาตักฟุรูนเนี่ยเวลาพูดแบบเนี้ยโอ้ยอาจารย์พูดนะพูดง่ายเลยเดี๋ยวเวลาถึงเวลาอาจารย์วิกฤตจริงๆอ่ะอาจารย์จะทำได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะพ้นช่วงวิกฤตนั้นได้ป่ะที่เรามาพูดเรามาบอกเนี่ยเราเตือนตัวเราด้วยผมเตือนตัวผมด้วยเตือนท่านพี่น้องด้วยถ้าเราไปเจอในช่วงวิกฤตจริงๆเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนมันเจอบทการทดสอบมันไม่เหมือนกันเวลาเรามาเจอเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละไปช่วยไปอะไรไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเราไม่ได้มาสอนอย่างเดียวมีสอนให้คนอื่นทำอย่างเดียวแล้วตัวเองไม่ทำไม่ใช่เพราะเราก็ต้องเจอวิกฤตเหมือนกันเหมือนกับท่านพี่น้องแหละเพราะครูบาอาจารย์กับคนนะก็คนมันก็ต้องเจอบททดสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราเอาอีกนิดนึงกี่โมงแล้วเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกนิดนึงจะนิดนึงไหนๆเตรียมมาแล้วก็เอาให้หมดแล้วกันข้อที่4ผลดีของการอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยการขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้ลดและขจัดการทำบาปเป็นตัวลดนะเป็นตัวกระตุ้นที่จะไม่ให้เราไปทำอะไรไปทำบาปเพิ่มอีกเวลาเราทำความผิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเวลาเราไปทำผิดหนึ่งเรื่องนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเวลาเราทำความผิดแล้วเราอิสติกฟาร์มันจะห้ามมันจะลดไม่ให้ใจของเรานั้นไปทำสิ่งที่ผิดซ้ำสองอย่าสมมติทำผิดและความผิดเรื่องแรกทำไปแล้วหนึ่งเรื่องเวลาเราบอกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลการอิสติกฟาร์จะไปปรามจะไปลดจะไปเบาจะไปอะไรจะไปทำให้เรานั้นไม่ไปทำความผิดในเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองในช่วงเวลานั้นในนาทีนั้นในสภาพการนั้นนะเอาท่านพี่น้องดูคนมนุษย์แต่ละคนนะท่านพี่น้องลองไปดูเวลาที่เราได้รับคุณงามความดีเนี่ยท่านพี่น้องเข้าใจนะเวลาที่เราได้รับหมู่เขาเรียกอะไรนะมูซีบะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีฮัสนะตุนมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยเวลาที่เราได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราทำไม่ดีเนี่ยเวลาที่เราได้เรื่องอะไรที่ไม่ดีท่านพี่น้องอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะใครเพราะตัวของเราเองเพราะว่าสิ่งที่ดีถ้าเราได้ประสบต่อสิ่งที่ดีมาอัสซอบะกะมินฮัสซะนะตินฟะมินอัลลอฮ์อะไรที่เราประสบสิ่งที่ดีๆเนี่ยแน่นอนที่สุดมันมาจากอัลลอฮ์วะมาอัสซอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกนี่อัลลอฮ์บอกกับเราส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่เราประสบในสิ่งที่เป็นไม่ดีอ่ะเรื่องไม่ดีอ่ะจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละใครเป็นคนทำเรานี่แหละเป็นคนทำอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก่อนหน้าเนี่ยเมื่อ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วนะไอ้ฝุ่นอะไรนะละอองฝุ่น PM 2.5 สิ่งเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีเล็กเลยละอองแบบใครทำอ่ะใครทำมนุษย์เพราะมนุษย์สลิมกันใช่ไหมทำกันใช่ไหมล่ะทำลายโลกของอัลลอฮ์กันใช่ไหมเผากันทุกภาคนะเป็นไงอ่ะ
แล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็เอาสิ่งไม่ดีนั่นแหละเป็นเพราะใครใครเป็นตัวกระตุ้นมนุษย์ฟลอรัลฟาซาดฟิลบัรริวัลบะฮริบิมากะซบัตไอดินนาสไอความสูญเสียไอความหายนะไอความที่มันบกพร่องเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยมันมาจากใครน้ำมือของมนุษย์น่ะจะในทะเลจะในบนบกจะในอะไรก็แล้วแต่มาจากมนุษย์หมดเลยอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วนะทีนี้การอิสติกฟาร์จะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นนะให้ลดการขจัดการทำบาปนะการทำบาปที่เป็นประจำแม้จะเป็นบาปเล็กๆที่เราคิดว่าอัลลอฮ์ไม่น่าจะเป็นอะไรนะมึงอัลลอฮ์พูดแค่นี้นะทำแค่นี้เองมันจะเป็นอะไรไปล่ะระวังนะท่านพี่น้องไอ้ความบาปเล็กๆในความผิดเพียงเล็กๆน้อยๆท่านพี่น้องทำสะสมทุกวัน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 ขึ้นไปมันจะมีโอกาสนำไปสู่การทำบาปใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างเช่นที่บอกไปเมื่อข้างต้นแก้วของเราถ้าเราหยดความดำใส่ลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอาจจะไม่ดำในวันนี้หรอกเดี๋ยวมารื่นมาเรื่องนี่ปีหน้าบางทีมันอาจจะดำก็ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าใจของเราทำความผิดเล็กๆอยู่เป็นพูดง่ายๆความผิดเขาเรียกทำผิดความผิดเล็กๆทำจนเป็นเบาไปไม่ใช่ทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นนิสัยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นิสัยแต่จะเกิดว่าทำจนลึกถึงนั่นแหละจริงๆไม่ใช่คำหยาบนะมันไม่ใช่ทำจนเป็นนิสัยจำจนเป็นสันดานเดิมเลยเวลาเจออะไรใครหน่อยเอาแล้วท่านพี่น้องเคยเห็นบางคนที่นะพูดคำด่าคำไหมมันจะพูดกับใครก็แล้วแต่ก็พูดคำด่าคำเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่นิสัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรมันเป็นของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดเล็กๆที่เราทำอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีอิสติกฟาร์ในการมาลบล้างเนี่ยมันจะสะสมไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยและในที่สุดเวลาหัวใจคนมันดำด้านนะดำบอดเนี่ยมันจะไปทำเรื่องใหญ่ๆได้สนะได้อย่างง่ายดายเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องพูดคำนี้ให้ติดปากนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลเวลาที่เราพูดนะในละหมาดจะไม่ต้องรีบพูดหรอกบางคนผมไปนั่งละหมาดข้างๆไม่รู้จะรีบไปไหนของมันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์บางทีฟังไม่ได้สับเลยตกลงพูดอะไรวะเนี่ยเหมือนกันบทตัสบีห์บทรำลึกสดุดีอัลลอฮ์ท่านพี่น้องลองไปดูนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เราพูดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทีละเรื่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รีบหรอกอัลลอฮ์ไม่รีบอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์นะวะตูบุอิไลฉันขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์นะเวลาเราพูดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิไลเวลาเราพูดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์บางคนเนี่ยคำว่าซุบฮานัลลอฮ์เป็นซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไปอย่างงี้แหละอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรลอ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 กบัรอยู่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าในเนื้อหาของมันคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะอัลลอฮุอักบัรนะเราอย่าเน้นเพียงแค่ว่าอะไรจะเอาให้มันครบแล้วเราจะได้นะไปเราต้องอะไรต้องมีความอะไรด้วยเขาเรียกอะไรมีความประณีตใช่ไหมมีความประณีตในการจะอิสติกฟาร์มีความประณีตในเรื่องของการจะสะดุดีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝากให้ท่านพี่น้องเดี๋ยวให้ดูอ่าน1ต้นท่านพี่น้องพูดนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮิให้อะไรให้มันติดปากของเราอยู่ตลอดเวลาดูอ่าอีก1ต้นน่าจะทันอยู่ทันนะโอ้ดูอาต้นนี้สำคัญเลยนะดูอาต้นเนี่ยถ้าพี่น้องดูอาต้นนี้ปกติแล้วเวลาที่ถ้าพี่น้องจะเวลาอ่านตะชะฮุดอัตฮิยาน่ะนะอ่านอัตฮิยาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอินนะกะฮามีดุมะจีดใช่ไหมเราก็จะให้สลามกันใช่ไหมซ้ายขวาซึ่งก่อนหน้านี้เราอ่านต้นนี้อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลมีอีกต้นมั้ยอ้าวต้นนี้อ้าวใครยังไม่ได้จดนะต้นนี้ไม่รู้อ่านได้ใครได้แล้วว่าไปแต่ใครยังไม่ได้เอาจดอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีนะซุลมันกะซีรอวะลายัฆฟิรุซซุนูบอิลลาอันตะนะفاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
อินนะกะอันตัลกอฟูรุรฮีมอ่ะพี่น้องอ่านตัวนี้ถามว่าอ่าน2ต้นได้มั้ยก่อนจะให้สลามอ่ะได้พี่น้องจะอ่านต้นเมื่อกี้ก็ได้ที่อ่านไปเมื่อครั้งต้นน่ะนะหรือจะอ่านต้นนี้ด้วยก็ได้หรือจะอ่านทั้ง2ต้นพร้อมกันเลยทีเดียวก็ได้มีปัญหามั้ยไม่มีปัญหาแต่ได้ขอให้เยอะๆแล้วกันดูอาต้นนี้เนี่ยท่านพี่น้องเอาดูความหมายอัลลอฮุมะอินนีซอลัมตุนัฟซีข้าแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้ที่จริงข้าพเจ้านั้นเป็นบุคคลที่อะไรนัฟซีซอลัมตุนัฟซีฉันเป็นบุคคลที่อะไรอธรรมอะอธรรมต่อตัวของฉันเองซุลมันกะซีรอนแล้วไม่ได้เป็นการอธรรมที่น้อยนิดนะกะซีรออธรรมแบบเยอะมากเลยวะลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะและจะไม่มีใครเลยที่จะสามารถลบล้างความผิดยกโทษให้กับฉันได้ในอิลลาอันตะนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากพระองค์นอกจากพระองค์เราความผิดอะไรมากันแล้วแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเมตตาไม่ทรงยกโทษให้กับเราอะไรจะเกิดขึ้นนะฟะฮุฟิรลีมักฟิรตันดังนั้นขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอะไรอภัยโทษให้กับเราด้วยในสิ่งที่เราตั้งใจทำไปไม่ตั้งใจทำไปด้วยการทำของตัวของเราเองเนี่ยวะเราะฮัมนีจงเมตตาตาฉันด้วยอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรฮีมแท้ที่จริงท่านเป็นผู้ที่อะไรนะอภัยโทษยิ่งแล้วก็เมตตากรุณาปราณีให้กับเราเพราะฉะนั้นดุอาต่างๆที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนบอกกับเรานะท่านพี่น้องพยายามอ่านพยายามนะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเรื่องของอะไรนะเรื่องของอิสติกฟาร์เนื้อหาสาระมันมีเยอะพอสมควรนะแต่อันเนื่องมาด้วยเวลาแต่อันนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะคนที่อิสติกฟาร์อยู่ตลอดเวลาหนึ่งอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักนะให้เข้าใจไว้ด้วยเราจะทำผิดมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วเรามีการอิสติกฟาร์มีการกลับเนื้อกลับตัวให้บอกไว้เลยว่าอัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักคนที่กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์คนอัลลอฮ์รักที่อะไรผู้ที่อะไรนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนดุอาน่ะในค่ำคืนของไลลัตุลกอดร์น่ะจำได้ยังลืมยังยังนะเพราะปีนึงเราใช้หนนึงใช่มั้ยลืมยังยังไม่ลืมอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟาฟูอันนีฟาฟูอันนานะนะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่อภัยโทษยังไม่พอนะแต่ยังรักในการอภัยโทษด้วยเป็นผู้ที่อภัยโทษยังไม่พอแต่ยังรักในการที่จะอภัยโทษด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยโทษและอัลลอฮ์รักในการที่บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขออภัยโทษเราก็ต้องอะไรก็ต้องขอสิในเมื่อเจ้าของศาสนาบอกว่ารักบอกว่าชอบอ่ะเราก็ต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงตรงนี้ท่านพี่น้องไปพิจารณาดูในตัวของท่านพี่น้องนะมีอยู่4อย่างที่จะไม่ทำให้การอิสติกฟาร์ของเราเป็นหมันถ้าอิสติกฟาร์ของเรานะเราขออยู่ตลอดเวลาเลยเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่รับเสียทีนะเอ๊ะแล้วทำไมสาวะขออัลลอฮ์อยู่ขอต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเลยทำไมใจของฉันมันยังแบบเวลาไปเจอความผิดแล้วมันอยากจะกระโดดเข้าใส่ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะห่างเหินอยากจะออกห่างถ้าพี่น้องต้องพิจารณาละมีอยู่4ข้อเอาแบบไวๆนะเงื่อนไขนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการอิสติกฟารการขออภัยโทษของเรา1ซะลามะตุมินัลกุฟรวัชชิรกเอาท่านพี่น้องไปเช็คดูซิในตัวของเราเนี่ยมันมีปลอดภัยในเรื่องของชิริกและก็การปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าถ้าพี่น้องไปเช็คดูนะมีไหมถ้ามันไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์โอกาสที่อัลลอฮ์จะตอบรับการอิสติกฟาร์ของเรามีนะสองอัสสลามะตุมินกัสบิลฮารอมเอาไปเช็คดูสิว่าเราขออิสติกฟาร์ตั้งนานนมตั้งหลายเนี่ยฉันก็ขออยู่ตลอดเลยเราไปดูสิในตัวของเราเราปลอดภัยจากการแสวงหาสิ่งที่เป็นของฮารอมหรือเปล่าถ้าพี่น้องไปดูนะเสื้อผ้าที่ใส่อาหารการกินที่กินทรัพย์สินเงินทองที่ใช้จ่ายไปเราหามันมาได้ด้วยหนทางที่ฮาลาลหรือไม่ถ้ามันเป็นหนทางที่ไม่ฮาลาลนะเอาเงินดอกเบี้ยมาซื้อขมกกินอย่างเงี้ยนั่นกำลังอะไรกำลังจะบอกว่าการอิสติกฟาร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ
จะรับมันจะมีตัวกั้นไอ้ตัวกั้นที่ว่าคืออะไรการไปเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นของฮารอม3ยากีนูบิอิสติจาบิลลาฮิตะอาลาต้องยากินคำว่ายากินคืออะไรต้องมั่นอกต้องมั่นใจเลยนะว่าสิ่งที่เราอิสติกฟาร์เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับต้องมั่นใจนะต้องยากินนะต้องเชื่อมั่นว่าเราอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับในบทขอดุอาของเราในการขอลุกโทษของเรานะต้องอะไรต้องเชื่อมั่นสามแล้วนะสี่อัลลายะกูนะอัลลายะกูนะยะติดาอุนฟิดดุอาในดุอาของเราในเรื่องของอิสติกฟาร์ของเรานะอย่าไปขอในสิ่งอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันค้านกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ไปขอต่อล่อยาล่อขอให้ฉันไม่ตายอย่างเงี้ยได้ไหมยาล่อขอให้ฉันไม่ตายนะทั้งที่มนุษย์ทุกคนต้องตายแต่ถ้าจะขอต่อล่อว่ายาล่อขอให้ฉันมีชีวิตอายุที่ยืนยาวอย่างนี้ได้ไหมได้ต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยส่วนสิ่งที่เป็นมุสตะฮีลอิมพอสิเบิลอย่างเงี้ยขอไม่ได้ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันสุขหวยรางวัลที่1อย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เอติดาอุนเป็นสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับอะไรกับการขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น4อย่างถ้าพี่น้องไปพิจารณาดูในตัวเราถ้าเราไม่มีไอ้4อย่างอยู่แค่นี้เนี่ยก็แสดงว่าอะไรการอิสติกฟาร์ที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาของเราจะตอบรับบทอะไรขออภัยโทษของเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับคุณงามความดีให้เราได้อยู่ในหลักทางตรงอัลอิสลามให้เป็นบุคคลที่อะไรนะที่ยืนหยัดทั้งหัวใจของเราทั้งเท้าของเราให้มันอยู่ในทางตรงอัลอิสลามก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับท่านพี่น้องครับครับเชิญครับไม่ผิดครับขอได้เต็มที่แต่จริงๆพูดถึงถ้าคนนะคนแต่ละคนนะถ้ารู้นะผมถือว่าเป็นคนบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่โชคดีนะรู้นะรู้ว่าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตไปแล้วอ่ะใกล้แล้วเหมือนนึกว่าแบบแหมใกล้เต็มที่แล้วถ้ารู้ตอนนั้นนะแล้วเรายังนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยสุดยอดแล้วนะนั่นไงแต่หลายต่อหลายคนเวลาชีวิตจะเอามาแล้วเวลานะมาลิกินมุตจะมาหาแล้วเนี่ยกับไม่มีหัวใจที่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนที่อันตรายนะเอาถ้าพี่น้องดูสิชีวิตของแต่ละคนน่ะบางคนนี่อัลลอฮ์มาเอาชีวิตแบบที่ไอ้คนๆนั้นไม่รู้สึกรู้สาด้วยซ้ําไปแป๊บเดียวกลับไปแล้วตายแบบทันทีทันควันน่ะแต่เราเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเรามีความรู้สึกฉันจะขอให้ปิดท้ายนะขอให้ชีวิตของเราจบชีวิตไปด้วยคำเนี่ยแต่ยังไม่อยากให้ไปนะอยากอยู่ก่อนขอดูอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังนึกอยู่ตลอดเวลาจะวันไหนก็แล้วแต่ได้ทั้งหมดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่บั้นปลายบางคนมันเหมือนจะรู้ไงโอ้ฉันเนี่ยจะไม่รอดละสภาพอ่ะนะนึกถึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถือว่าเป็นบุคคลที่อะไรอัลลอฮ์เมตตานะอัลลอฮ์เมตตานะที่ชีวิตกำลังจะมาถึงเขาแล้วแต่หัวใจของเขาไม่ได้ไปนึกอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้ไปห่วงทรัพย์สินไม่ได้ไปห่วงลูกหลานแต่หัวนึกถึงไงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดต้องกินครับไปหาหมอต้องกินยาครับจริงๆไปหาหมอต้องกินยาถ้าไม่กินยาหมอให้กินยาแล้วไม่กินยาผิดไม่ผิดผิดเราต้องรักษาเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ต้องกินนะถึงมันจะขมขนาดไหนก็ต้องกินเพราะเราเป็นโรคเราก็ต้องรักษาส่วนผู้ที่จะให้เราหายจากโรคนั้นคือพระผู้เป็นบารมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากว่าเป็นข้อคิดและกับบทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงแต่นี้อินชาอัลลอฮ์เราคงมาเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู